สวัสดีค่ะเพื่อนๆนกลับมาพบกับบ้านสนใจแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปแนะนำต้นผักสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่จริงๆเราก็รู้จักกันดีนะคะแต่ว่า,าช่วงนี้คือ,อต้นพันธุ์เขากาลังงามนะเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกันเขามีประโยชน์มากๆเลยค่ะเ,เป็นผักที่เรารู้จักกันดีก็คือตัวต้นชะพลูนั่นเองนะคะชะพลูชะพลูนะคะหรือถ้าเป็นชาวอีสานเนี่ยเขาจะเรียกว่าผักอีเลิศนะคะ ถ้าสำเนียงไม่ได้ยังไงเนี่ยก็ขอไปไปนะัยไว้ณที่นี้ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นชับพลูแล้วก็สาพคุณกันเลยดีกว่าค่ะอ่านี่นะคะเป็นส่วนของต้นชะพลูนะคะก็คือลักษณะเนี่ยเขาเหมือนกับทั่วต้นใบพลูใบพลูทั่วๆไปแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันนะฮะตัวนั้นจะเป็นใบพลูกินหมากนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นชัพลูนะคือชับพลูเนี่ยเออง่ายๆคือเราเคยกินใบชะพลูกับเมี่ยงคํา ก็ต้องมีคนเคยกินอยู่บ้างแหละนะคะเ <c oughs> มี่ยงคําก็เป็นอาหารนะะที่เดี๋ยวนี้ก็เค่อนข้างหายากในการรับประทานแล้วนะคะตัวนี้ นะหรือว่าแก,งห,แกงหอยคั่วใบชะพลูเนี่ยนะคะก็คือมีใบชะพลูเป็นส่วนประกอบอยู่นะคะตัวนี้เขาจะมีฤทธิ์ค่อนข้างที่จะเผออ็ดนิดนึงนะคะก็แต่ก็อร่อยค่ะเวลาที่เราเอาไปรับประทานเนาะเราสามารถที่จะเด็ดยอดใบเอาไปห่อเมี่ยงคําหรือรับประทานได้เลย นะฮะตัวนี้หรือว่าทําเป็นแกงอะไรอย่างนี้ก็อร่อยนะฮะสรรพคุณค่อนข้างดีนะฮะสำหรับตัวชะพูเอ,อ่อแนะนําให้ปลูกติดบ้านไว้นะฮะถือว่าเป็นผักที่ น่าสนใจชนิดหนึ่งนะ,ะเพราะว่าเขาจะช่วยในการบำรุงท่าะะปรับสมดุลร่างกายะะตัวนี้มีวิตามิน A แล้วก็แคลเซียมค่อนข้างสูงในตัวเองนะคะก็คือช่วยในการบำรุงสายตานะคะแล้วก็ชะลอวัยด้วยเพราะว่ามีเบต้าแคโรทีนสูงนะคะตัวนี้ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะก็คือ,อ,อช่วยในการต้านมะเร็งชะลอวัยพวกนี้นะคะก็คือตัวชพ็พลูคะนะ แล้วเขาที่มีแคลเซียมสูงเนาะเขาก็ช่วยในการบำรุงกระดูกด้วยนะคะป้องกันพวกโรคก,กระดูกพุนกระดูกผุหรือว่ากระดูกข้อเสื่อมอะไรพวกนี้กระดูกเสื่อมนะคะพวกนี้อือันนี้ก็อันนี้เป็นเนี่ยนี่อันนี้เขาจะออกออกดอกแล้วนะออกดอกออกผลแล้วตัวนี้นะ,ะอือะขยายพันธุ์ง่ายๆค่ะก็แค่ตัดอยอดในส่วนของยอดข้อเนี่ยเขาไปตักชำเดี๋ยวออก ออกลากค่ะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวคราหน้าเดี๋ยวจะมาอัดคลิปเออในการที่จะปักชำตัวชะพูให้นะฮะตัวนี้ชพูนะฮะเออถ้าในตำรายาแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาก็จะใช้ในส่วนของรากชะพูนะฮะต้นชะพูเนี่ยรากของมันเนี่ยก็คือไปเข้าตำรับยานะฮะก็คือแก้ธาตุอะไรหลายๆอย่างก็คือบำรุงเลือดขับลม ขับเสมหะนะคะก็คือได้หลายตัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แก้พวกเออเขาเรียกว่าแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้นะคะตัวนี้สําหรับชพัพูก็คือคุณสมบัติค่อนข้างเยอะค่ะอืมก็แนะนําให้ปลูกติดติดบ้านเอาไว้นะคะรสชาติก็อร่อยนะคะตัวนี้สามารถเอาไปทําแกงได้นะ,ะแกงใบชัพูเนาะนี่ ดูต้นพันธุ์แล้วนี่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเห็นเออเขาจะขึ้นแบบพวกเออบริเวณที่มันค่อนข้างที่จะชื้นแฉะนิดหนึ่งนะคะตัวชะพูเนี่ยอืมก็จะขึ้นได้งามเฉียวชอบแดดพวกแดดลำลายอย่างเงี้ยฮะ,ะก็คือไม่ไม่ต้องแดดจัดมากนะคะอืม